หมู่บ้านสยองโคราชอยู่มาสองปีมีงานศพแทบทุกวันเรื่องราวของหมู่บ้านผีสิงในจังหวัดนครราชสีมามีอยู่ว่าคุณพลอเล่าว,ว่ามีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้อยู่เสมอจนอยู่ไม่ได้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณพลและครอบครัวตั้งใจจะย้ายจากบ้านเดิมมาอยู่บ้านหลังใหม่ที่เพิ่งซื้อด้วยราคากว่าสีล้านบาท เป็นบ้านโครงการหรูสไตล์อังกฤษในวันแรกก่อนจะย้ายเข้านั้นบังเอิญญาตถอยรถไปโดนหมาตัวหนึ่งบาดเจ็บคุณพลอยเลยเอาน้องเขามาเลี้ยงที่บ้านใหม่ด้วยซึ่งปกติคุณพลอยก็เลี้ยงอยู่แล้วหลายตัวหลังจากนั้นเมื่อย้ายเข้ามาอยู่คุณพลอยเล่าว,ว่ามีบรรยากาศมันแปลกมันมีความเศร้าทาั้งๆที่หมู่บ้านหรูและสวยมากตอนย้ายเข้ามาวันแรกสามีที่เป็นทหารก็มีคำสั่ง ถูกย้ายให้เข้ากรุงเทพกระทันหันทําให้ครอบครัวไม่ได้อยู่พร้อมหน้าอย่างที่ตั้งใจผ่านมา1เดือนจุจุสุนัขที่คุณพลอยเลี้ยงไว้จากทั้งหมด11ตัวก็ได้เริ่มตายเป็นตัวแรกหลังจากเข้าโรงพยาบาลได้สองอาทิตย์หลังจากนั้นสุนัขก,ก็เริ่มทยอยล้มหายตายจากไปเรื่อยๆรวมเจตัวติดต่อกันภายในระยะเวลาเพียงสองเดือน รวมทั้งตัวที่เคยเก็บมาก่อนจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยตายอย่างไม่มีสาเหตุคุณพลอยเล่าว่ามันนอนตายไปซเฉยๆจนคุณพลอยร้องไห้ไม่ทันเป็นจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์ของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าผีๆหลังจากนั้นไม่ใช่แค่สุนัข คนสวนในหมู่บ้านที่คุณพลอยจ้างพิเศษมาทำงานสวนจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถประสานงาเสียชีวิตไปถึงสามคนซึ่งหลังจากตอนนั้นคุณพลอยเล่าว่าลูกของเธอทักว่ามีคนแอบดูแล้วอยู่ในบ้านมีคนแอบคุยข้างๆหูซึ่งลูกคุณพลอยอยู่หมหนึ่งแล้วไม่ใช่เด็กไม่ประสีภาษาที่จะไม่รู้เรื่อง แม้แต่เพื่อนเองก็ไม่กล้ามาบ้านแล้วเพราะในบ้านจะมีสามห้องนอนสามห้องน้ำวันหนึ่งซึ่งเพื่อนนั่งอยู่ในห้องหนึ่งหน้าตูปสภาที่มีกระจกบานใหญ่จูๆ่ๆเธอก็บอกกับคุณพลอยว่าเฮ้ยต่อไปนี้ไม่มาบ้านเธอแล้วนะจนคุณพลอยตกใจและสงสัยว่าทำไมเพื่อนบอกว่าตอนหวีผมอยู่ดีๆมีผู้หญิงแม่งมาหวีผมอยู่ข้างหลังตัวสามีคุณพลอยเองก็ไม่เคยบอกเลยว่าทุกครั้งที่มาบ้านจะเจอเหมือนกัน จนวันที่คุณพลอยและลูกตัดสินใจย้ายออกเขามาขอโทษที่ไม่เคยบอกเราเลยแล้วให้อยู่กับลูกเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่ชิงช้าหน้าบ้านเป็นเหตุให้ทุกครั้งที่สามีมาบ้านจะไม่ชอบอยู่ติดบ้านจนคุณพลอยเคยสงสัยว่าแอบมีบ้านเล็กแม้แต่บ้านอื่นในหมู่บ้านนี้ก็ประสบเคาะกรรมไม่ต่างกันมีเคสหนึ่งเป็นนักเรียนนอก กำเงินมาเป็น10ล้านและตั้งใจมาเป็นครูพิเศษเงินเดือนสูงเลยแต่หลังจากอยู่ไปเพียง4-5เดือนก็ตกงานเพราะอยู่ๆก็ประสบอุบัติเหตุขาพิการใช้การไม่ได้จึงไปทำงานไม่ได้เรื่องเล่าผีหมู่บ้านอาถรรเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณลอยเล่าต่อว่าเพื่อนตนเองอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านเลขที่444้ทับ42ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วไฟคอก ทั้งๆท,ที่คนในรถยังได้สติและเนื่องจากเป็นรถเติมแก๊สพอเกิดเพลิงไหม้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยแม้ว่าเพื่อนเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือจากในซากรถและต่อมาคนส่วนของบ้านนั้นก็เล่าให้ฟังว่า <c oughs> เห็นเพื่อนเธอยือนรดน้ำต้นไม้ที่บ้านหลังจากที่เธอตายแล้วคนในหมู่บ้านนี้ดูเหมือนถ้าไม่ล้มละลายก็มีอันเป็นไปจนดูเหมือนคนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพจำเป็นอย่างหนึ่งคือ ไปงานศพเป็นกิจวัตรคุณพลอยก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจนผ่านมาว่า2สอปีในช่วงปี58จึงมีหลายที่4เกิดขึ้นคนส่วนคนสุดท้ายนั้นเกิดรถชนกับกระบะคาที่สมองเปิดจนคุณพลอยคิดว่าถึงเวลาต้องตัดใจทิ้งบ้านราคา4ล้านบาทและย้ายออกไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ มีอยู่วันหนึ่งในช่วงปี58นั่นเองเนื่องจากครัวที่บ้านเป็นครัวแบบตะวันตกซึ่งจะยกพื้นหนึ่งสเต็ปขณะเดินผ่านจู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบ483ผีบอกเลขให้ตรงๆ3ตัวเลยแต่ทว่าทุกครั้งที่ถูกหวยจะต้องมีหนึ่งชีวิตที่ถูกสังเวยคุณพลอยบอกว่าไปดูดวงดูหมอมาหลายที่ก็ถูกถักว่าที่บ้านมีผีมีปอบนะไม่ดีนะ มีผีจะเอาชีวิตอะไรแบบนี้ตอนแรกตนเองยังไม่มั่นใจจนกระทั่งคุณพลอยแน่ใจว่าเราโดนแน่แล้วก็ตอนได้พบกับหญิงท้องเดินทะลุกำแพงเข้ามาในบ้านมีแต่ตัวหัวไม่มีคุณพลอยเคยนิมนต์พระเก้าลูกเคยเชิญสินแสมาเขียนหู้ตรงราวบันไดเพราะที่ราวบันไดมีของเหลวสีแดงชวนสยองไหลออกมาจุดหยดลงมาสินแสเลยมาเขียนให้ตรงบริเวณหัวของราวบันได ซึ่งเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเข้าใจว่าเป็นแค่ของประดับเพื่อความสวยงามแต่ก็มีบางคนบอกว่าเคยมีคนแฝงที่กำแพงตรงนั้นมาก่อนรู้สึกกลัวจนแทบอยู่ไม่ได้แล้วคุณพลอยเลยบอกว่าตนไม่ได้กลัวเรื่องเล่าผีแต่กลัวกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นจนนำสินแสมาแปะยันหมอดูมาช่วยทุกวิธีแล้วแต่ก็ไม่ได้นำพาคุณพลอยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ประสบพบเจอจนวันหนึ่งก็ลองดีด้วยความโมโห ทั้งๆที่ตนเป็นเจ้าของบ้านคนอื่นหรือสิ่งอื่นจะมามีปากเสียงจะมายิ่งใหญ่่าเราไม่ได้ก็ได้จุดทูบแล้วท้าบอกว่าถ้าแน่จริงมึงออกมาหากูเลยหลังจากนั้นก็มาจริงๆแต่ไม่ได้มาเป็นตัวมาเพียงลมแถวเบา,เบาและเสียงกระซิบข้างหูว่าจำไว้กูชื่อจันทำเอาวันนั้น ตนต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเลยคุณพลอยเล่าว่าอีกเรื่องเล่าผีที่ประหลาดคือเวลาตนอยู่บ้านต้องมีความรู้สึกอยากแต่งหน้าจำเป็นต้องแต่งหน้าอยู่ตลอดโดยเฉพาะวันไหนที่ใช้ลิปสีแดงจะมีความรู้สึกสั่นร้อนจนไปถามปรึกษาเพื่อนบ้านว่าตนจะโดนผีเข้าหรือเปล่าแม้กระทั่งวันที่เข้าโรงพยาบาลล้างหน้าหน้าสดแล้วยังเอ่ยถามแม่ตนว่าแม่มีอายไลเนอร์ เขียนตาไหมเคสหนึ่งที่ได้ฟังจากปรปภเรื่องของเพื่อนร่วมหมู่บ้านกระโดดระเบียงลงมาพราะน้อยใจสามีหวังปิดชีพแต่ไปตายที่โรงพยาบาลซึ่งบ้านที่เกิดเหตุก็อยู่ไม่ไกลจากคุณพลอยห่างไปไม่กี่หลังเท่านั้นนอกจากนี้บ้านหลังเลขที่444ทับ27ก็เคยมาถามว่าเคยเจอไหมเป็นผู้หญิงมาลากเตียงเลื่อนเตียงในห้องคุณพลอยเล่าว,ว่า ตนเจอเป็นผู้หญิงท้องเพื่อนบ้านบอกตนไม่แน่ใจเพราะเห็นจากด้านหลังคืนหนึ่งอยู่กับลูกสองคนได้ยินเสียงกดกิง่งออกไปก็เจอผู้หญิงเปียกโชกไปทั้งตัวยืนอยู่ในลั้วบ้านแวบแรกคิดว่าคงเป็นใครที่ตกน้ำแถวนี้แล้วมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแต่เธอผู้นั้นเข้ามาในบ้านได้อย่างไรกำแพงสูงถึง5เมตรและรั้วก็ล็อกแน่นหนาต้องใช้บันไดปีนพาดเข้ามาเลยนะคุณพลอยก็ถามว่าใคร แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาคุณพลอยสรุปให้ฟังว่าตั้งแต่อยู่มาเกือบสองปีได้เห็นคนตายไปแล้วสที่เป็นเจ้าของบ้านกับคนสวนอีก4นี่คือตัวเลขแน่นอนเท่าที่คุณพลอยทราบนอกจากนี้ยังไม่นับรวมอุบัติเหตุอื่นๆอีกด้วยแต่ที่เห็นชัดๆที่สุดคือล้มละลายซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากข้างบ้านหลังหนึ่งจากที่เคยมีเงินขวา11ล้านหมดได้ภายใน6เดือนจนต้องหนีหัวซุกหัวซุน หลังจากเขาเล่าเรื่องผีผู้หญิงท้องเรื่องก็ผ่านไปจนสามีคุณพอยกลับมาแล้วแต่เจอหนักกว่าเดิมในคืนหนึ่งสักสามทุ่มหมาหอนกันทั่วเหมือนกลัวอะไรบางอย่างลมก็พัดแรงขณะที่สามีจอดรถหลังจากที่พวกเราไปข้างนอกกันมาสามีเอ่ยขึ้นว่าใครอยู่ข้างหลังเราพอคุณพลอยหันไปดูก็พบใครบางคนหน้าตึง,ตง ลาขนที่ใบหน้าตั้งชูชันในดวงตามีในตาที่ประหลาดเป็นสีขาวดวงเล็กๆสามีดูตื่นกลัวแต่ยังรู้สึกตัวและเขย่าตัวคุณพลอยพร้อมบอกว่าข้างหลังเราอ่ะมันจะเข้าสิงเราคุณพลอยก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปอุ้มพระเป็นพระแก้วมรกตลงมาด้วยความตกใจคุณพลอยก็สวดมน์เท่าที่นึกออกวนๆไปแล้วบอกว่าพระแก้วช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วย สักสามนาทีลมก็สงบจนสามีตะโกนให้เข้าบ้านได้จังหวะก็รีบพากันวิ่งเข้าบ้านไปเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณพลอยรู้ว่าคนผีเข้ามันเป็นยังไงจากนั้นคุณพลอยก็เล่าว่าได้ยินเสียงคนทุบกระจกเพราะเป็นบ้านสไตล์อังกฤษที่มีกระจกเยอะแต่มันแปลกตรงที่มันจะเป็นไปได้ยังไงถึงบนห้องนอนชั้นสองจนสั่นสะเทือนทั่วบ้าน ุดสิ้นสุดความอดทนเมื่อเธอตัดสินใจหนีจากบ้านผีที่ใช้เงินทั้งชีวิตซื้อจนล่งเช้าคนแรกที่คุณพลอยโทรหาคือลูกสาวของรอปรพอเก่าซึ่งเป็นแม่บ้านว่าให้ช่วยขนของเพราะอยู่ไม่ได้แล้วซึ่งหลายคนที่ได้ฟังเรื่องเล่าผีจากคุณพลอยในค่ำคืนนั้นคงจะคิดเช่นเดียวกับเธอวันที่ย้ายออกจูจ่ๆลูกก็ทักขึ้นว่าแม่ครับเพื่อนแม่มาหา อยู่ข้างหลังคุณพลอยก็บอกว่าอ๋อลูกครับคันนี้เราไปกันสองคนส่วนน้าชนขามากับรถกระบะขอไปคันข้างหลังคุณพลอยเข้าใจไปเองว่าลูกคงหมายถึงคนขนของแม่บ้านที่จ้างมาช่วยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เธอจึงบอกกับมันว่าจะตามก็ตามมาแต่ถ้าวันไหนไปบิ๊กซีกูจะเอามึงไปปล่อยทิ้งไว้นั่นนะหลังจากนั้นลูกของคุณพลอยก็ไม่ได้ทักถึงอีกเลยจนหลังย้ายออกมาจากหมู่บ้านนั้นแล้ว ได้กลับไปถามราปภคนเก่าแก่จึงได้ความว่าตรงนี้เดิมในอดีตเป็นที่ทิ้งศกมีนายห้อยในสมัยก่อนเอาศพมาทิ้งเพราะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าทางผ่านไปสู่ตัวเมืองมีการดักป้นดักแทงกันเยอะนอกจากนี้ก็มีผู้หญิงถูกสามีทิ้งมาผูกคอดับแถวแถวหมู่บ้านถึงแม้จะไม่ทราบว่าจริงไหมแต่คุณพลอยก็เก็บไปคิดคุณพลอยเล่าถึงสาเหตุที่ซื้อบ้านโครงการนี้ว่า ตนเองเป็นคนมีเซนเรื่องพวกนี้บ้างอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยฝันเห็นเจ้าที่มาในรูปแบบนางลำมาหาลำอยู่หน้าบ้านมากันเยอะมากจนตนเองตีความและเข้าใจว่าคงดีแล้วละ่ะที่ได้มาอยู่ตั้งแต่วันแรกติดใจก็เพียงที่เพลงของนางลำเป็นเพลงเหมือนเพลงมอสร้องไห้เหมือนเพลงงานศพมาย้อนนึกดูนั้นคงเป็นลางบอกเหตุว่า คุณพอยังคงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านหลังนั้นก็ป่วยบ่อยเก็บเงินก็ไม่ได้ตามที่หวังไว้เรียกว่ามีอุปสรรคตลอดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเราอาจจะยังเล่าไม่เก่งนะคะแต่เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาทำให้ดีที่สุดค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ